สวัสดีแฟนๆเดียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับคลิปพิเศษที่จะพาทุกท่านนะครับมาร่วมวิเคราะห์กันแบบจุดต่อจุดเจาะลึกรายละเอียดของ XEDV 750พี่ใหญ่สายลุยนะครับและรุ่นน้องใหม่ล่าสุดอย่าง ADV 150ที่ได้เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการในอินโดนีเซียเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เราจะมาดูกันว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยจะมีจุดไหนบ้างที่แตกต่างกันนะครับก่อนหน้าที่เราจะไปวิเคราะห์กันแบบลึกๆนะครับเรามาดูทีเซอร์เปิดตัวของ2ตัวนี้ก่อนนะครับว่าแรกเห็นเนี่ยเราจะเป็นกันยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับจากที่ดูคลิปจบไปแล้วในความรู้สึกของผมในตัวของรุ่นพี่นั้น750ให้ความรู้สึกที่บึกบึนและเป็นสายแอดเวนเจอร์ซะมากกว่าตัวใหญ่ในขณะที่รุ่นน้อง ADV 150ตัวเล็กนั้นมีลักษณะที่คล้ายรุ่นพี่ก็คือรู้สึกเหมือนที่จะลุยได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้ลุยเยอะเท่ารุ่นพี่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองซะมากกว่าหลังจากที่ดูจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นทีเซอร์ที่ดูมีความน่าสนใจมากนะครับในส่วนของความรู้สึกของผมนะครับเห็นแว็บแรกถ้ามองเผินๆก็อาจจะเป็นรุ่นที่แบบเหมือนกันมากนะครับก็ตามฉบับของรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแต่ตัว ADV 150จะเห็นเด่นชัดในด้านเรื่องของฟังก์ชันและดูความมีเทคโนโลยีทันสมัยมากกว่าส่วนความลุยนี่ผมยกให้ตัว750นะครับเพราะเขาชูจุดเด่นที่แบบเหมือนเราเป็นสายทัวริงที่แบบเราไปในที่ต่างๆต่างกับตัว ADV 150นะครับที่เป็นตัวที่เน้นขับในเมืองซะมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าลุยไม่ได้เลยยังถือว่าลุยได้นะครับประทับใจทั้งคู่ครับตั้งแต่แรกเห็นครับหลังจากที่ได้ดูคลิปแล้วก็พูดคุยกันเรามาเจาะรายละเอียดกันแต่ละจุดว่าส่วนไหนที่เหมือนและแตกต่างกันบ้างนะครับก็ดีครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในแต่ละส่วนนั้นมีอะไรบ้างส่วนแรกเรามาดูกันที่เรื่องระบบไฟรอบคันนะครับระบบไฟทั้ง2รุ่นนะครับก็จะเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังรวมไปถึงไฟเลี้ยวด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับระบบ ESS หรือ Emergency Stop Signal นะครับก็คือเป็นไฟหยุดฉุกเฉินเมื่อเราเบรกกระทันหันหรือว่าเราหยุดรถกระทันหันนะครับก็สามารถช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้นะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขับขี่รถบนถนนส่วนใหญ่รถยนต์เนี่ยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีการกดไฟกระพริบแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี่ถ้าเป็นรุ่นต่ำๆนี่มันจะไม่มีรุ่น CC น้อยจะไม่ค่อยมาให้เห็นนักแต่ในขณะที่ตัวนี้ ADV 150ก็มีมาให้ใช่ไหมครับใช่ครับยอมรับว่าเยี่ยมจริงๆครับต่อไปนะครับก็จะมาเจาะในส่วนของพาร์ทของล้อส่วนแรกนะครับมาดูในส่วนของล้อว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยตัว XADV นะครับมาพร้อมล้อซี่ลวดนะครับล้อหน้าจะเป็นขนาด70/120นะครับและล้อหลังจะเป็น160/60นะครับในส่วนของรุ่นน้องอย่าง ADV 150นะครับลักษณะของล้อจะเป็นล้อแม็กที่มีขนาด80/110คอ14และล้อหลังขนาด130/70ขอบ13นะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่ารุ่นพี่ก็แน่นอนว่ารุ่นพี่นั้นมีลักษณะสายเลยกว่าส่วนรุ่นน้องไม่ได้สายเลยแท้รุ่นพี่ล้อแม็กและขนาดยางจะเล็กกว่าก็ไม่แปลกเอาละครับเมื่อพาร์ทที่แล้วก็มาเป็นของเรื่องล้อแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับโดยทางรุ่นพี่อย่าง XADV นะครับจะมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด750cc นะครับ54แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะ2สูบนะครับระบบsingle overhead camshaft นะครับความแรงนะครับเราต้องไม่ต้องพูดถึงให้เยอะนะครับจัดเต็มแน่นอนมาในส่วนของรุ่นน้อง ADV 150นะครับที่มาพร้อมกับเครื่องขนาด 150cc 15 แรงม้าเป็น4จังหวะพร้อมด้วยระบบ single overhead camshaft
ซึ่งเป็นไปตามสไตล์ของตัวเครื่องเลยตัวเครื่องรุ่นน้องนี้เหมาะสำหรับการขี่ในเมืองไม่ได้ขี่รวยอย่างรุ่นพี่ก็ CC อาจจะต่ำกว่าเยอะพอสมควรครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องของเครื่องยนต์นี้นะครับเป็นของตัว ADV ที่ยังไม่เปิดตัวเป็นทางการในไทยนะครับแต่เราก็ได้ทราบข่าวมาจากทางฝั่งที่เปิดตัวอินโดนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับก็ลองติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทาง AP Honda ประเทศไทยนะครับก็จะจัดแถลงเป็นทางการแล้วก็เราจะได้รู้กันว่าเหมือนหรือแตกต่างจากตัวของโมเดลอินโดยังไงนะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะมาเจาะกันในเรื่องของระบบเบรกนะครับเบรกของตัว XADV นะครับด้านหน้าจะมาพร้อมดิสเบรกคู่นะครับ310 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ปั๊มคาลิปเปอร์แบบ4พอร์ตนะครับทำให้การเบรกมีความมั่นใจและกังวลนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะครับขนาด240 มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมระบบ ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทำให้มั่นใจได้เลยว่าเบรกได้ปลอดภัยแน่นอนครับในส่วนของรุ่นน้องนะครับ ADV 150มาพร้อมดิสเบรกเดียวแบบลอนขึ้นด้านหน้ามีขนาด240 มิลลิเมตรซึ่งไม่ได้มีดิสเบรกคู่แบบรุ่นพี่นะครับส่วนปั๊มคาลิปเปอร์2พอร์ตดิสเบรกหลังเป็นแบบเดียวขนาด220 มิลลิเมตร1พอร์ตโดยใน ADV 150นี้มีระบบเบรกอยู่2ตัวด้วยกันที่จำหน่ายอยู่2รุ่นในอินโดนีเซียคือระบบเบรกแบบ ABS และ CBS หรือ Combi Brake ตอนนี้นะครับเราก็มาในส่วนของพาร์ทของ Choke Up ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมจะขอพูดส่วนของ XADV ก่อนนะครับมาพร้อมโชคอัพแบบที่ทุกท่านคุ้นชินกันคือแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับกระบอกสีทองนะครับก็เหมือนแต่งมาจากโรงงานนะครับสวยมากๆแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นแบบโรลลิงนะครับที่สามารถปรับค่าพรีโหลดได้ค่าพรีโหลดนี่ก็คือท่านสามารถปรับได้ตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือแบบการเลี้ยวเข้าโค้งนะครับก็ถ้าต้องการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในการขับขี่ท่านสามารถปรับได้เองเลยนะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมคิดว่าให้ความสะดวกในการขับขี่แล้วก็น่าจะตรงใจสายทัวริงอย่าง XADV แน่นอนครับในส่วน ADV 150ในโชคหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกแต่ว่าเป็นแบบเทเลสโคปิกธรรมดานะครับไม่ได้แบบกับหัวแบบรุ่นพี่ส่วนโชคหลังมาเป็นโชคอัพคู่และนี่แน่นอนว่าเป็นโชคอัพแบบซับแทงค์ด้วยที่มาจากค่ายโชวะเองเลยซึ่งเป็นที่ฮือฮาสำหรับหลายสำนักมากซึ่งการที่มีโชคโชวะติดมาด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าพิเศษมากหรือเป็นไฮไลท์จุดเด่นของรถ ADV 150เลยก็ว่าได้นะครับมาอีกระบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นระบบคลัชนะครับในส่วนของ XADV 750นะครับระบบคลัชก็จะเป็นแบบคลัชเปียกนะครับแบบหลายแผ่นซ้อนกันหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นดูโอคลัชนะครับระบบ DCT นะครับในส่วนของระบบคลัชของตัว ADV 150ก็เป็นคลัชแรงเหวี่ยงแบบแห้งซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับบล็อกของ PCX 150นะครับเอานะครับก็มาดูในส่วนของรายละเอียดย่อยๆที่น่าสนใจกันนะครับก็คือเริ่มแรกผมขอเริ่มที่ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ตัว XADV นะครับให้มา 13.1 ลิตรถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่พอสมควรสำหรับสายทัวริ่งกันเลยนะครับในส่วนของ ADV 150ให้มาถึง8ลิตรเชียวนะครับให้มาถึง8ลิตรการขับขี่ในเมืองนี่ถือว่าอยู่ได้ไปหลายวันเลยทีเดียวในการขับขี่ซึ่งถือว่าให้มาเยอะมากครับผมก็คิดว่าตัว ADV นะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับ8ลิตรสำหรับรถที่เป็นออโตเมติกเหมือนก่อนหน้านี้นะครับรถบางรุ่นนะครับอาจจะยังไม่ได้ใส่ให้8ลิตรเท่านี้นะครับก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเติมน้ำมันหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับการพูดถึงของเรื่องน้ำหนักรถนะครับ XADV 750นะครับน้ำหนักโดยรวมนะครับจะอยู่ที่238 กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับส่วนของ ADV 150น้ำหนักหากว่าระบบเบรกนั้นรุ่นนั้นเป็นระบบเบรกแบบ Combi Brake หรือ CBS จะมีน้ำหนักอยู่ที่132 กิโลกรัมและในระบบเบรกที่เป็นแบบ ABS จะมีน้ำหนักอยู่133 กิโลกรัมซึ่งต่างกันอยู่1 กิโลนะครับนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับว่าจะเลือกใช้ระบบเบรกแบบไหนตามความสะดวกของทุกท่านเลยนะครับในส่วนต่อไปเราจะมาดูกันถึงส่วนที่เราเห็นกันบ่อยๆและมีความค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากเลยก็คือระบบหน้าปัดเรือนไม้นะครับในส่วนของ XADV นะครับก็จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบ Full Digital นะครับก็คือเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบแล้วก็เป็น
เหมือนหน้าจอแท็บเล็ตเลยนะครับถ้ามองแบบคร่าวๆก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนหน้าจอแท็บเล็ตเห็นเต็มตาแน่นอนครับในส่วนของ ADV เป็น Full LCD Digital เหมือนกันนะครับซึ่งทั้งสองตัวจะมีบอร์ดสถานะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาแบตทิป1ทิป2ที่วัดกำหนดระยะทางได้รถยนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถือว่าให้ความสะดวกสบายในการใช้งานมาครบครันเลยทีเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเป็นของระบบสตาร์ทนะครับซึ่งตัวรุ่นพี่อย่าง XADV นะครับให้ระบบแบบสตาร์ทเท้าและสตาร์ทไฟฟ้าคือสตาร์ทด้วยมือนะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับเหมือนรถรุ่นใหญ่ๆก็คือเป็นระบบคีย์เลสนะครับที่เราไม่จำเป็นต้องขายกุญแจก็สามารถสตาร์ทรถได้ครับเพิ่มความสะดวกสบายให้เราด้วยครับในส่วนของ ADV 150ระบบกุญแจก็จะเป็นระบบสมาร์ทคีย์สเต็มหรือระบบเป็นแบบคีย์เลสเหมือนกันครับในส่วนของสตาร์ทเท้านี้ยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าในตัวของ ADV 150เนื่องจากว่ายังไม่เข้าไทยมาให้เราได้รีวิวแบบเต็มๆกันเท่าที่พูดมาวันนี้นะครับก็เป็นระบบคร่าวๆที่มีความเหมือนและแตกต่างกันนะครับเราก็เอามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับไม่นานนะครับผมคิดว่าทาง AP Honda ของประเทศไทยเราจะนำเข้ามาให้ทุกท่านได้ยนต์โฉมตัวจริงนะครับหากว่า AP Honda Thailand นี้ได้นำเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวทำคาร์แมกซีนไม่พลาดแน่นอนที่จะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษของเราก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะครับรับรองว่าเราจะนำข่าวสารใหม่ๆรถสวยๆมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ